ไตรมาสสี่ถ้าดูเบื้องต้นก็จะเป็นซีซันอลครับกำไรน่าจะแผ่วลงเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ year on year ยังไงก็ดี3ก็คือฟีนคัมเป็นยังไงถ้าสินเชื่อโตและถ้า capital market เริ่ม bottom out ฟีนคัมก็น่าจะดีขึ้นสิแต่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่หนักกว่าถ้าจะมอง1เขาก็เดากันว่าส่งออกปีหน้าน่าจะหนักอาจารย์เอครับคงต้องไปนะครับดูแนวโน้มนะครับของกลุ่มแบงก์โดยรวมไตรมาส4โดยรวมกลุ่มแบงก์งบน่าจะดีต่อเนื่องไหมแล้วถ้ามองยาวไปถึงครึ่งแรกของปีหน้าแนวโน้มหุ้นในกลุ่มแบงก์โดยรวมจะเป็นยังไงครับอาจารย์เอครับไตรมาส4ถ้าดูเบื้องต้นก็จะเป็นซีซันนอลครับกำไรน่าจะแผ่วลงเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับyear on year ยังไงก็ดีเพราะว่าฐานตัวกำไรต้องดีขึ้นตาม1สินเชื่อ2 margin นะครับ fee income อาจจะไม่ได้ดูหวือหวามากแต่ว่า2ปัจจัยนี้ก็เพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำรองหนี้ยังไงก็ลงนั่นคือ3ปัจจัยหลักที่ year on year base เนี่ยโตได้แน่แต่ Q on Q ก็อาจจะมีบางแบงค์ที่ดีที่จะมีบวก Q on Q บางแบงค์ก็จะลดลง Q on Q นะครับคำถามต่อไปคือว่าแล้วแต่มาก1ปีหน้าครึ่งปีหน้าเป็นยังไงถ้าดูอนุมานง่ายๆนะฮะปีหน้ามีอะไร1สินเชื่อโตต่อไหมใช่เพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจนะครับมีลุ้นการท่องเที่ยวที่ผมว่าเป็นขาขึ้นยาวๆอ่ะนะครับที่เกิดขึ้น2ก็คือดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่ใช่ไหมก็ได้อีกบวกหนึ่งใช่ไหมครับ3ก็คือฟีอินคัมเป็นยังไงถ้าสินเชื่อโตและถ้าแคปิตอลมาร์เก็ตเริ่มบอททอมเอาท์ฟีอินคัมก็น่าจะดีขึ้นสิตรงไปตรงมาสำรองนี่ยังขาลงอีกไหมใช่งั้น4เรื่องหลังเนี้ยเพียงพอแล้วฮะที่เราจะแบบอนุมานคร่าวๆเลยว่าครึ่งแรกของปีหน้าเป็นยังไงฟันธงแล้วยังไงก็ดีครึ่งแรกปีนี้แน่นอนเพราะว่าสินเชื่อเพราะว่ามาร์จิ้นเพราะฟีอินคัมเพราะว่าสำรองนี่ลดลงครับแต่เท่าไหร่เราต้องมารีวิวอีกรอบนึงครับครับเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยปัจจัยบวกเยอะมากผมจะไม่ถามปัจจัยบวกซ้ำแต่ขอถามอีกฝั่งหนึ่งบ้างว่าอะไรน่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงและฉุดปัจจัยเสี่ยงหรือฉุดทำให้หุ้นกลุ่มแบงก์เนี่ยไม่มีแนวโน้มหรือว่าอาจจะไม่ดีหรืออาจจะดีไม่เท่าที่อาจารย์เอ๋คาดการไว้เมื่อสักครู่นี้มันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับปัจจัยเสี่ยงขอฝั่งนี้บ้างครับอาจารย์เอ๋ถ้าเป็นปัจจัยในประเทศเนี่ยน้ำท่วมก็อาจจะมีผลบ้างแต่ว่าไม่ใช่อะไรที่หนักหนาสาหัสนะครับครับถ้าเป็นปัจจัยในประเทศอาจจะเป็นเรื่องของ regulation ที่อาจจะมีอีกเป็นละลอกหรือความพยายามที่จะให้แบงก์น่ะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเร็วจนเกินไปก็อาจจะเป็นประเด็นที่แบงก์อาจจะต้องยอมเฉือน margin บ้างเช่นดอกเบี้ยขึ้นมันควรจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสิแต่ก็ขอนิดนึงนะเพราะว่าร่วมด้วยช่วยกันอันนี้อาจจะเป็น regulatory riskก็ได้ที่เกิดขึ้นจากการของการพยายามที่จะมีมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นมาหรือความพยายามที่จะต่อรองว่า FIDF เพิ่มขึ้นแล้วไม่ต้องขึ้นทีเดียวก็ได้นะทยอยขึ้นก็ได้อันนี้เป็นปัจจัยตรงนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศน่าจะมีเรื่องเดียวนะเพราะว่าเงินเฟ้อก็ผมก็ไม่ได้คิดว่ามีอะไรแต่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่หนักกว่าถ้าจะมอง1เขาก็เดากันว่าส่งออกปีหน้าน่าจะเหนื่อยเพราะว่าเศรษฐกิจโลกไม่ดีนะก็อาจจะเป็นประเด็น2ก็คือเงินเฟ้อก็ไม่ลงนะมันก็อาจจะมีปัญหากำลังซื้อกำลังซื้อที่เกิดขึ้นงั้นหลักๆต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหรือว่าหดตัวและทำให้เอ็กซ์พอร์ตไม่ดีนะครับแต่การท่องเที่ยวผมว่ายังไงก็ดีขึ้นนะครับปัญหาแรกกดดันทางการเมืองอาจจะเกิดความผันผวนที่บางเซกเมนต์ที่มาเกี่ยวโยงระหว่างพี่ใหญ่2เจ้าที่เขาฟัดกันอ่ะฟัดกันแย่กันไปแล้วมันอาจมีกระฉอกด้วยการที่คุณไปบล็อกเช่นชิปช็อตเทรดเช่นเรื่องบางอย่างที่พยายามไม่ส่งตรงนี้ให้ตรงนี้ทำให้โลจิสติกหรือว่าซิสเต็มต่างๆมันไม่ไหลลื่นอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าคุณพยายามจะแบ่งโลกเพราะว่าวันนี้ทุกคนไม่ได้พูด globalization แล้ววันนี้ทุกคนพูดถึง deglobalization เรียบร้อยแล้วแล้วจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆงั้นเองเนี่ยผมว่าถ้าจะเห็นปัจจัยที่มันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างผมพูดก็คือว่า global economy globalpolitics เนี่ยมันทำให้เกิดความไม่มั่นใจในเชิงของการ
ส่งออกหรือการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยถ้าผมเป็นห่วงก็อาจจะเป็นเรื่องของ leverage หรือว่าความพยายามที่แบงก์ชาติเนี่ยบอกว่าไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยก็ได้ก็อาจจะทำให้การคาดการณ์เรื่องของ margin ก็อาจจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าถามดูแบงก์วันนี้ทุกคนบอกเสียงเดียวกันคือว่า margin น่าจะดีฉะนั้นวิวผมเนี่ยก็เลยคิดว่าในประเทศเนี่ยพอเอาอยู่ไม่เป็นไรร่วมด้วยช่วยกันแต่ต่างประเทศเนี่ยมันเป็นอะไรที่คาดการณ์ได้ยากถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่แบบรุนแรงในเชิงสงครามจริงผมก็คิดว่าเรายังเห็นการเติบโตกำไรของแบงก์ในปีหน้าเนี่ยเรียกว่า 10% อัพแล้วกัน 10% อัพแน่นอนนะครับครับชมย้อนหลังหลักสูตรของ Money Plus Onlineหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code ครับสแกน QR Code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR Code นี้หรือติดต่อทาง LINE ID ไม่ว่าท่านจะสนใจ Money Plus Online ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อ Money Shirt หรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ Think Beyond แล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการ Money Plus Special ของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ